จนจะถึงวันสงกรานต์บ้านเราตะหนูของเราก็ยังคงฮอตไม่หยุดจริงๆครับทุกคนมีแต่ข่าวน่ายินดีมาให้พวกเราได้ติดตามกันตลอดเลยครับรวมถึงข่าวล่าสุดในคลิปนี้เองที่แอดได้นำมาฝากให้ทุกคนได้ทราบกันว่าน้องแบมแบมของเราเป็นไอดอลแค่1ใน3คนเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานเปิดตัว Pop-up Store แห่งใหม่ย่านฮันนำดงของทางแบรนด์กางเกงอย่างดีเซลที่ร่วมมือกับวอนโซจูน้ำโซจูที่ผลิตและจำหน่ายโดย J-Park ศิลปินระดับโลกของเรานั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ก็มาจากที่แอดได้เกริ่นไปแล้วนั่นแหละครับว่าน้องแบมแบมของเราได้รับเชิญจากทางแบรนด์ดีเซลที่ร่วมมือกับทางวอนโซจูในการร่วมงานเปิดตัว Pop-up Store สาขาใหม่ย่านฮันนำดงในเกาหลีใต้ซึ่งความพิเศษในงานครั้งนี้เองเขาได้เชิญศิลปินไอดอลเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะครับก็จะมีเจปาร์คซึ่งแน่นอนว่าคนนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มโซจูอย่างวอนโซจูและก็มี CL อดีตสมาชิกวง True Anyone และก็ตามมาด้วยน้องแบมแบมของเรานี่แหละครับที่เปิดตัวมาได้อย่างน่ารักแล้วก็หล่อในคนคนเดียวเลยฮะลุคไหนน้องของเราก็เอาอยู่หมดเลยครับและความอวยของสื่อเกาหลีนะฮะก็มีการลงพาดหัวข่าวชมความน่ารักของตาหนูของเราไม่หยุดเลยจริงๆรวมถึงสำนักข่าวใหญ่ๆจากทางเกาหลีอีกมากมายเลยครับต่างก็มาลงข่าวของน้องแบมแบมกันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น This Korea I Magazineหรือจะเป็น Mary Care Korea และยังมีสื่ออื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งทุกสื่อเองเขาก็ต่างจับตาแล้วก็ให้ความสนใจในตัวตะหนูของเราเยอะมากๆเลยครับก็ทำไงได้นะฮะลุคของตะหนูที่มาในวันนี้ก็คือดีไม่ไหวจริงๆครับทุกคนแอดละภูมิใจในตัวตะหนูของเรามากๆที่มีงานเข้ามาเรื่อยๆรายวันเลยครับและในตอนกลับเองตะหนูของเราก็ยังคงน่ารักกับแฟนๆเสมอๆเลยมีการโบกมือทักทายจนลับตาตลอดเลยและเพราะความน่ารักของตะหนูนี่แหละครับเลยกลายเป็นลูกรักของสื่อในเกาหลีเขามากมายขนาดนี้และในวันพรุ่งนี้เองทุกคนเตรียมให้พร้อมนะครับน้องแบมแบมจะเดินทางมาประเทศไทยของเรากันแล้วเพื่อมาร่วมงานคอนเสิร์ต Water Bombในวันที่14เมษายนที่จะจัดขึ้นที่สเตเดียมทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเพื่อเตรียมมาสาดความสนุกให้เปียกชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์กับแฟนๆในงานนี้นี่แหละครับดังนั้นใครที่อยากจะไปร่วมสนุกกับศิลปินอีกมากมายทั้งเกาหลีและไทยและก็หนึ่งในนั้นมีน้องยุกยอมด้วยที่จะร่วมแสดงในวันที่13เมษายนนี้และก็ตามมาด้วยน้องแบมแบมที่จะขึ้นแสดงในวันที่14เมษายนตอนนี้นะครับบัตรยังคงสามารถซื้อกันได้อยู่รับรองเลยว่างานนี้ถ้าใครได้ไปนะฮะมันแล้วก็สนุกอย่างแน่นอนสำหรับลิงก์ในการเข้าไปซื้อบัตรนะครับแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมที่แอดได้นำมาฝากกันกับการเข้าร่วมงานเปิดตัว Pop-up Store สาขาใหม่ย่านฮัมนำดงที่น้องแบมแบมได้รับเลือกให้เป็น1ใน3ไอดอล K-POP ที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้กับลุคสุดเท่ของตะหนูของเรานั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ